วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dog Film Channel วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับที่พักในจังหวัดน่านที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน Agoda ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบายอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากๆเลยครับเพราะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆและยังมีวัฒนธรรมอันแสนเก่าแก่เรื่องราวต่างๆมากมายและวิถีชีวิตผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยครับครับและในปัจจุบันเราสามารถจองที่พักในจังหวัดน่านโดยผ่านแอป Agoda จะทำให้คุณหมดปัญหาในเรื่องมิจฉาชีพที่จะหลอกคุณผ่าน Facebook ปลอมหรือเพจปลอมต่างๆซึ่งผมเคยเจอมาแล้วเสียเวลามากๆเลยครับครับและการจองผ่านแอป Agoda ยังได้ราคาที่ถูกมากๆอีกด้วยครับครับและในปัจจุบันที่พักในจังหวัดน่านมีมากมายหลากหลายที่หลากหลายบรรยากาศหลากหลายสไตล์ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้เข้าพักจริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดจองและคะแนนใน Agoda เพื่อมาเป็นข้อมูลในการทำคลิปวิดีโอนี้ครับครับและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับที่พักในจังหวัดน่านที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจที่พักที่ไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันที่พักในจังหวัดน่านมีมากมายหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ดังนั้นผมจึงมาจัด10อันดับที่พักในจังหวัดน่านที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน Agoda ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบายอันดับ10โฮมสเตย์ตานงอำเภอปัวครับเป็นที่พักที่มีบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเงียบสงบใกล้ชิดธรรมชาติทุ่งนาอันกว้างขวางและเขียวประจีตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงในจังหวัดน่านอำเภอปัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เงียบสงบโดยมีบ้านเรือนแบบล้านนาและวัดที่สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีวัดที่สวยงามอยู่ใกล้ๆโฮมสเตย์ภายในโฮมสเตย์ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นในสวนกว้างขวางที่มีร่มเงาจากต้นไม้ที่งดงามหรือนั่งพักผ่อนท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ที่สดชื่นมองทิวทัศน์ทุ่งนาและภูเขาที่แสนสดชื่นนับเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าไปพักผ่อนจริงๆครับราคาห้องพักเริ่มต้น772บาทอันดับ9โกโก้วันเล่รีสอร์ทอำเภอปัวเป็นอีกหนึ่งที่พักที่มีความโดดเด่นในอำเภอปัวตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นยอดดอยภูคาเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากในรีสอร์ทยังมีคาเฟ่ช็อกโกแลตที่ทางรีสอร์ทปลูกต้นโกโก้เองและนำมาทำช็อกโกแลตรับรองว่าใครได้ทานช็อกโกแลตแท้ๆของที่นี่ในบรรยากาศสวยงามล้อมรอบด้วยธรรมชาติต้องฟินอย่างแน่นอนเลยครับและที่นี่นอกจากการมาพักผ่อนและชิมช็อกโกแลตแล้วยังสามารถเยี่ยมชมกรรมวิธีในการผลิตช็อกโกแลตตั้งแต่ต้นจนปลายเป็นเครื่องดื่มและขนมสุดอร่อยให้เราทานได้อีกด้วยครับในส่วนการดีไซน์ภายในห้องพักยังคงคอนเซปต์สีน้ำตาลของโกโก้ไว้เพดานสูงทำให้ห้องดูโปร่งสบายตามากๆเลยครับราคาห้องพักเริ่มต้นอยู่ที่ 1,216 บาทอันดับ8น่านตึงใจบูติกโฮเทลอำเภอเมืองใครที่เที่ยวในตัวเมืองน่านต้องพักที่นี่เลยครับเพราะว่าเป็นโรงแรมที่เรียบง่ายแต่ดูหรูหราอย่างมีระดับอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอเมืองน่านโดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์ล้านนาประยุกต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเงียบสงบสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสันทนาการแบบครบครันโดยผู้เข้าพักจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามและดื่มด่ำกับสุนทรียภาพของการพักผ่อนตลอดจนได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างแท้จริงใครที่จะมาเที่ยวในตัวเมืองน่านแนะนำให้พักที่นี่เลยครับราคาห้องพักเริ่มต้นอยู่ที่ 1,082 บาทอันดับ7สีนวลรถอำเภอเมืองครับเป็นโรงแรมเล็กๆที่มีเอกลักษณ์ให้อารมณ์น่ารักเหมือนมาพักอยู่บ้านเพื่อนในบริเวณรอบๆโรงแรมมีความคลาสสิกและวินเทจสุดๆและดูอบอุ่นมากๆการดีไซน์เป็นบ้านไม้2ชั้นขนาดไม่ใหญ่มาก
ด้านในประดับตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งวินเทจน่ารักมากมายเปรียบได้กับแกลเลอรี่ศิลปะมีมุมให้ถ่ายรูปหลายมุมไม่แพ้คาเฟ่เลยครับและตัวโรงแรมยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญในอำเภอเมืองน่านอาทิเช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านวัดภูมินวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอีกมากมายครับใครที่ชอบที่พักวินเทจแบบอาร์ตพักที่นี่ไม่ผิดหวังครับราคาห้องพักเริ่มต้นอยู่ที่607บาทอันดับ6คุ้มเมืองมินบูติกโฮเทลอำเภอเมืองครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คนที่จะพักในเมืองไม่ควรพลาดเพราะเป็นบูติกโฮเทลที่มีเอกลักษณ์มากๆให้ความสวยงามย้อนยุคแบบคลาสสิกกันเลยทีเดียวตัวโรงแรมเป็นบ้านไม้2ชั้นสไตล์โคโลเนียลที่ดูยังไงก็วินเทจแบบสุดๆห้องพักภายในตกแต่งแบบเรียบง่ายให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองจึงเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่งและที่ตั้งของโรงแรมก็อยู่ในทำเลที่ดีมากๆเพราะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอาทิเช่นวัดภูมินวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารแบบว่าตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรกันได้เลยครับใครที่ชอบที่พักสไตล์โคโลเนียลแบบคลาสสิกแถมยังได้มุมถ่ายรูปอีกเพียบพักที่นี่ไม่ผิดหวังครับราคาห้องพักเริ่มต้นอยู่ที่630บาทอันดับ5ฮักเฮิมฮิมน่านอำเภอเมืองครับเป็นที่พักในสไตล์พื้นบ้านหลังเล็กๆน่ารักแสนอบอุ่นเพื่อการพักผ่อนแบบเรียบง่ายเป็นกันเองกลมกลืนกับชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมภาคเหนือฝั่งตะวันออกโดยทางโฮมสเตย์มีแปลงผักสวนครัวผักเกษตรอินทรีย์ไว้สำหรับปรุงอาหารแบบปลอดสารพิษโดยผู้ที่มาพักสามารถนำมาได้เลยจากสวนของเรารวมถึงสามารถเรียนรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยกับการทำเกษตรวิถีพอเพียงได้อีกด้วยโดยทำเลที่ตั้งไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวเช่นวัดภูมินพิพิธภัณฑ์วัดช้างคำและศาลหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมืองครับราคาห้องพักเริ่มต้นอยู่ที่466บาทอันดับ4บ่อเกลือวิวรีสอร์ทอำเภอบ่อเกลือครับเป็นที่พักชวนฝันท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาและสายหมอกโดยที่พักตั้งอยู่ริมแม่น้ำอากาศบริสุทธิ์สดชื่นโอบล้อมด้วยขุนเขาในอำเภอบ่อเกลืออีกทั้งยังอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติภูคาขอบอกเลยว่าที่นี่เงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวมากๆเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงและในส่วนของห้องพักก็ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแบบธรรมชาติสามารถมองเห็นทุ่งนาได้จากระเบียงห้องพักเลยครับใครที่ชอบขุนเขาและสายหมอกพักที่นี่ไม่ผิดหวังครับราคาห้องพักเริ่มต้นอยู่ที่ 1,246 บาทอันดับ3อยู่น่านบูติกรีสอร์ทอำเภอปัวครับเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทใหม่น่าสนใจในอำเภอปัวเป็นบ้านพักในสไตล์วิลล่าที่พักเรียบง่ายออกแบบแนวนอร์ดิกสวยงามขาวสะอาดให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายโดยจุดเด่นของที่นี่คือที่พักตั้งอยู่ในบริเวณทุ่งนาอันแสนกว้างใหญ่มองไปไกลสุดลูกหูลูกตาให้ความรู้สึกสบายตามากๆแถมยังอากาศก็แสนบริสุทธิ์บอกเลยว่าที่นี่สวรรค์บนดินจริงๆครับใครที่ชอบพักในบรรยากาศทุ่งนาห้ามพลาดที่นี่เลยครับราคาห้องพักเริ่มต้นอยู่ที่756บาทอันดับ2บอกฮักบ้านสปันอำเภอบ่อเกลือครับที่สุดของการท่องเที่ยวเมืองน่านคือต้องแวะไปหมู่บ้านสปันอำเภอบ่อเกลือยิ่งถ้าไปช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วบรรยากาศคือดีมากๆเลยครับและที่พักที่ยอดเยี่ยมที่นี่มีหลายที่ครับหนึ่งในนั้นคือบอกฮักบ้านสปันซึ่งเป็นรีสอร์ทเล็กๆติดริมน้ำว่ามีดีไซน์เป็นเรือนไม้ในแบบล้านนาประยุกต์ตั้งเรียงกันแบบน่ารักน่ารักท่ามกลางหุบเขาแต่ละหลังอยู่ห่างกันเล็กน้อยให้ความรู้สึกเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมากๆมีสะพานไม้เล็กๆให้ชมทุ่งนารับอากาศบริสุทธิ์มีมุมให้ถ่ายรูปมากมายและตกกลางคืนยังจัดไฟได้สวยมากๆเลยครับใครที่มาหมู่บ้านสปันมาพักที่นี่ไม่ผิดหวังครับราคาห้องพักเริ่มต้นอยู่ที่ 1,645 บาทอันดับ1ได้แก่อุ่นไอมานณสปันอำเภอบ่อเกลือสุดยอดที่พักในหมู่บ้านสปันการันตีโดยสำนักรีวิวหลากหลายแห่งและเหล่าบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์
อุ่นไอมานสถานที่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์หุบเขาที่สลับซับซ้อนสายหมอกยามเช้าและเสียงสายน้ำไหลเอื่อยจากลำน้ำว้าที่จะพาคุณไปค้นพบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของหมู่บ้านสปันโดยที่พักเป็นบ้านไม้ในสไตล์ล้านนาประยุกต์ที่มาพร้อมชีวิตเหนือระดับและเสน่ห์ของธรรมชาติโดยทุกห้องของอุ่นไอมานจะพาคุณไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติริมน้ำว้าและห้องพักที่ผสมผสานการออกแบบด้วยงานขัดแตะไม้ไผ่อันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านล้านนาไว้ได้อย่างลงตัวนับว่าเป็นที่พักที่มีเสน่ห์มากๆเลยครับใครที่ชอบพักผ่อนแนวธรรมชาติที่มาพร้อมประสบการณ์ที่เหนือระดับเข้าพักที่นี่ไม่ผิดหวังครับราคาห้องพักเริ่มต้นอยู่ที่ 7,458 บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Agoda เว็บไซต์ Google 10ครับเพื่อนๆชอบที่พักในจังหวัดน่านที่ไหนบ้างครับหรือเคยไปเที่ยวจังหวัดน่านและพักที่ไหนประทับใจยังไงหรือมีข้อมูลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการจองเข้าพักสำหรับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับที่พักในจังหวัดน่านที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆชอบที่พักไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับพอ channel นี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแต่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊าย